สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Set SE 101 Online Offering Season 2นะครับกับผมตั่วสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์ผู้ดำเนินรายการอาสาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เรามาเจอกันในซีซั่น2นะครับซึ่งยังคงเข้มข้นต่อเนื่องจากซีซั่น1ซีซั่นที่แล้วนะครับต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีทั้งผู้ประกอบการนักวิชาการรวมทั้งฝ้าของภาครัฐเองที่มาให้ข้อมูลอัดแน่นเลยนะครับเช่นเดียวกันซีซั่น2นี้นะครับเรายังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาทั้งเรื่องของ teaching เองนะครับTeaching มีทั้งหมด4ตอนด้วยกันมีเรื่องของภาษีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างพระราชบัญญัตินะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีเรื่องของการเขียน Business Plan และการจดทะเบียนนิติบุคคลนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมนะฮะขณะเดียวกันครับในตอนของ Sharing เองมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกับทางผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมกันนะครับและวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่จะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราขอเรียนเชิญนะครับทางคุณจรัญพรเลิศสหกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนสไตล์จำกัดมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแหม่มนะครับคุณแหม่มจรัญพรนะฮะค่ะใช่แล้วค่ะครับคุณแหม่มครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าธุรกิจของเราที่เราทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในมิติไหนบ้างครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือมองไปเน้นในเรื่องของการลดโลกร้อนนะคะในส่วนของทางกรีนสไตล์เนี่ยซึ่งในธุรกิจของเราเนี่ยที่เป็นทำในด้านของมุ่งแก้ปัญหาทางด้านโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่ามาทำงานด้านนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะ อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ว่าเราจะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วทำแล้วได้อะไรรู้ได้ยังไงซึ่งก็จะเน้นไปที่การลดโลกร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็มุ่งให้ทุกคนเนี่ยมีการปรับพฤติกรรมการดำเนินงานนะคะหรือว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีเป้าเนี่ยตามภาพนี้เลยนะคะว่าทำยังไงที่เราจะช่วยทำให้โลกของเราเย็นลงเพราะว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของทุกคนก็ค่อนข้างจะมามุ่งเป้าหรือว่าเน้นเลยว่าเอ๊ะโลกของเราร้อนขึ้นจะลดได้ยังไงกินสไตล์เนี่ยมาตอบโจทย์ด้านนี้ค่ะก็มาคำนวณประเมินเรื่องของการเลนกระจกนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะสิ่งที่เราทำไปเราช่วยกันเราแยกขยะหรือว่าเราลดการใช้ไฟฟ้าเอ๊ะแล้วมันลดโลกร้อนหรือเปล่าลดได้ยังไงกินสไตล์มาช่วยตอบโจทย์ด้านนั้นค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆในการดำเนินธุรกิจจริงๆก็สามารถที่จะวัดได้ว่าคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยลงขนาดไหนได้ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะก็สามารถที่จะวัดประเมินออกมาเป็นเรื่องของการเลนกระจกนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นก๊าซชนิดนึงเป็นก๊าซเลนกระจกชนิดนึงค่ะใช่แล้วนะครับทีนี้ในธุรกิจของเราจริงๆมันก็ต้องมีฝั่งของลูกค้าด้วยคนที่เกี่ยวข้องด้วยในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนไหนบ้างครับค่ะในส่วนของกรีนสไตล์นะคะจะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันใหญ่ๆนะคะดังนั้นถ้าเป้าเรามองว่าเราอยากจะให้เกิดการปรับพฤติกรรมอันแรกก็ต้องให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะดังนั้นการจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ก็ต้องมีการฝึกอบรมนะคะหรือว่าการให้ความรู้กับเขานั่นเองอันนี้ก็เป็นธุรกิจของเราคือเราเป็นSE ที่ให้บริการในส่วนของการให้การฝึกอบรมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าสมมติว่าองค์กรดำเนินธุรกิจต่างๆก็สามารถประเมินได้ว่าองค์กรนี้ปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะถ้าเป็นศัพท์ของการเลนกระจกที่เป็นชื่อที่พวกเรารู้จักกันแล้วก็จะเรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์องค์กรของเราปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์เยอะหรือน้อยเท่าไหร่และเราจะลดได้อย่างไรนะคะหรือจะเป็นอีกบริการของเราที่เรามีให้ก็คือเรื่องของการจัดอีเวนต์ให้ลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะคะหรือว่าลดได้จากทางไหนบ้างอาจจะเกิดจากการคัดแยกขยะอาจจะเกิดจากการที่เราเดินทางไปด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีบริการที่เราช่วยคำนวณให้ออกมาเป็นเครื่องมือออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถจะทราบได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นในส่วนของโครงการแคดแบร์นะคะซึ่งก็จะมีของทางตลาดซ้ำนะคะที่มีเปิดให้ทุกท่านทุกองค์กรได้ใช้อยู่หรือจะเป็นบริการที่จะต
วจประเมินส่วนของสำนักงานสีเขียวให้ทุกๆคนที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยทำยังไงให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่เป็นสีเขียวอันนี้เป็นงานด้านหนึ่งในส่วนของบริการจริงๆ Green Style เรามีเรื่องของสินค้าด้วยค่ะเพราะเรามองว่าถ้าเราเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเราลองมาเกิดแอคชั่นนะคะหรือการดำเนินงานที่เขาเรียกว่าเกิดพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหันมาใช้สินค้ากรีนกันอันนี้ก็กรีนสไตล์เราก็มีดำเนินการด้านนี้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนผลิตนะคะเรารวบรวมสินค้าแล้วเราช่วยลูกค้าดูค่ะสินค้ากรีนสินค้าประเภทที่ใช้ในสำนักงานและเป็นสินค้าที่อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนั่นเองก็ช่วยชุมชนเข้ามาขายค่ะที่คนที่ผลิตสินค้ากรีนก็จะได้มีแหล่งขายด้วยแล้วก็ลูกค้าที่จะหาสินค้าเนี่ยก็จะได้มารวบรวมหรือมาดูได้ว่าเอ๊ะมีสินค้าอะไรบ้างก็เราก็หวังว่าธุรกิจของเราเนี่ยสองด้านเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ค่ะถามเจาะลึกไปที่ฝั่งของการจำหน่ายสินค้าบ้างครับที่บอกว่าเป็นกรีนโปรดักต์เนี่ยเราต้องเข้าไปเลือกเข้าไปรับรองมาตรฐานหรือแม้กระทั่งเข้าไปดูในกระบวนการการผลิตของเขาเลยฮะส่วนใหญ่แล้วเราจะสอบถามก่อนค่ะว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรเป็นกรีนหรือไม่นะคะแล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่เราเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือบางครั้งเราก็จะถามว่าตอบโจทย์ได้ไหมตอบเราได้ไหมว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันเป็นกรีนได้อย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยสินค้าเกือบทุกตัวเนี่ยก็จะผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่มันย่อยสลายได้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้ได้นานๆ นะคะไม่ได้ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งอย่างเงี้ยเราก็จะสนับสนุนด้านนั้นครับครับนั่นหมายความว่าถ้าขายสินค้าที่เป็น Green Product อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วต้องการให้ทางฝั่งของ Green Style ของคุณแหม่มเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะลองดูว่าสินค้าของเราเข้าขายหรือเปล่าก็สามารถติดต่อมาที่คุณแหม่มได้เช่นเดียวกันเนาะใช่แล้วค่ะได้ค่ะแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้าของฝั่ง Green Style ที่เข้ามาซื้อสินค้าที่เรารับมาต่อกับทางผู้ประกอบการที่เป็น Social Enterprise เนี่ยลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเป็นบิสเนสนะคะอย่างที่บอกคือของเราเนี่ยจะเป็นสินค้าได้ใช้ในสำนักงานต่างๆอันนี้แล้วดังนั้นเนี่ยผ้าลูกค้าของ Green Style เนี่ยจริงๆเราเน้นในเรื่องของ B2B นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มบิสเนสหรือกลุ่มธุรกิจมากกว่าเพราะว่ามันก็จะตอบโจทย์ไปในส่วนของตัวเซอร์วิสเมื่อสักครู่ด้วยเพราะเซอร์วิสเนี่ยเราก็คือประเมินให้กับองค์กรต่างๆซึ่งก็จะเน้นในส่วนของการช่วยประเมินให้กับองค์กรก็จะเน้นเป็น B2B ค่ะถ้าลูกค้าของ Green Style ค่ะคือด้านที่1เนี่ยเป็นหลักเลยการฝึกอบรมแล้วก็การเป็นที่ปรึกษาทีนี้ business model เราก็เลยเปิดต่อมาเรื่องของการไหนๆทางธุรกิจต้องการสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็น green product อยู่แล้วเราก็มีพร้อมเสิร์ฟให้ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเราคิดให้ครบลูปเลยค่ะถูกต้องค่ะก็ business model ของเราเนี่ยเกิดจากว่าทาง Green Style นะคะก็เริ่มต้นเนี่ยก็เกิดจากว่าเราทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมมาค่อนข้างพอสมควรแต่ก่อนเราทำงานในส่วนของมูลนิธิก็จะต้องรับเงินบริจาคนะคะหลังจากนั้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเผื่อรับเงินบริจาคต่อไปเนี่ยเราน่าจะอยู่ยากดังนั้นเรามาหารายได้ด้วยตัวเองก็เกิดมาความคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราจะเข้ามาทำงานทำยังไงตอบโจทย์ในระยะยาวขึ้นมาได้ก็ต้องมาให้มามองโมเดลของเราโมเดลของเราเนี่ยก็เลยมองให้ครบลูปค่ะว่าตอนแรกเนี่ยเรามุ่งจะแก้ปัญหาดังนั้นเราต้องตอบโจทย์ได้ว่าถ้าเราจะแก้สิ่งแวดล้อมต้องตรวจวัดประเมินได้ดังนั้นเรามาวัดกันได้ด้วยการเรื่องของการเรื่องกระจกหรือคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะเรามุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้วัดผลออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะคะด้วยปริมาณการเลนกระจกแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องรวมถึงอาจจะใช้ในส่วนของโปรแกรมหรือระบบโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์อย่างนี้ค่ะที่ทำให้มันง่ายนะคะทำให้มันง่ายแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ใช้ได้อะค่ะก็เพื่อที่จะตอบโจทย์เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นวงจรหรือว่าความยั่งยืนแล้วก็ได้ทั้งในส่วนของหลังจากมีความรู้ความเข้าใจก็หันมาใช้สินค้ากรีนด้วยอะค่ะครับครับจริงๆถ้าดูจาก business model แล้วเนี่ยจุดตั้งต้นจริงๆมันก็วนไปด้วยกันเนาะแต่ว่ากรอบความคิดเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเนาะนะฮะในการทำในส่วนของในฐานะที่ปรึกษาด้วยไหมคุณแม่ในเรื่องนี้คุณแม่ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยคือจริงๆทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตอนแรกเราอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วจะทำแล้วได้อะไรส่วนใหญ่ทุกคนจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับมันตรวจวัดประเมินได้ยากอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็นเพนพอยต์ของการดำเนินงานของ SE หลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันว่าเราจะบอกใครเขาได้ยังไงเราจะวัดหรือประเมินผลยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้จริงๆในส่วนของ Green Style เนี่ยเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะมีความรู้ทางด้านการเรียนกระจกหรือว่าด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์แต่เรามองว่ามันเป็นข้อนึงที่จะช่วยวัดชี้วัดหรือว่าตรวจประเมินเราได้บอกทุกคนได้ด้วยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะในเมื่อทุกคนบอกว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันแย่โลกของเราร้อนดังนั้นเราก็ต้องวัดให้ได้ว่าจะทำยังไงล่ะให้โลกเย็นลงค่ะ อันนี้ก็มาเป็นจุดว่าดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาว่าต้องวัดให้ได้ให้โลกเย็นลงได้นั้นเราก็ต้องในส่วนของการลื่นกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเป็นตัวเลขชี้วัดประเมินผลองค์กรต่างๆก็จะทราบว่าสิ่งที่เขาทำสามารถตรวจได้ลดขยะแยกขยะลดการใช้ไฟฟ้าเดินทางไปด้วยการลดน้ำมันทุกอย่างสามารถตรวจประเมินหรือวัดผลออกมาเป็นการเลื่อนกระจกหรือว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้หมดเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาได้มีส่วนนะเขาได้ช่วยลดการเลื่อนกระจกเขาได้ช่วยโลกของเราให้เย็นลงได้จริงๆอันนี้ก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเออทำแล้วมันได้ผลเห็นตัวเลขเห็นสามารถตรวจวัดออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะจริงๆในการดำเนินธุรกิจก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่หัวใจในการทำธุรกิจนะฮะในมุมของ Green Side เองเรามีหลักการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของ Green Side นะคะมีหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะคะเรามุ่งเน้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งก็ตรวจวัดได้ด้วยของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั่นเองนะคะแล้วสนับสนุนแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะเพื่อให้เกิดการที่จะใช้ของนะคะหรือวัสดุต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกนะคะหรือว่า circular economy นั่นเองอีกด้านก็คือมุ่งอยากให้ผู้บริโภคนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ผลิตเนี่ยผลิตแล้วก็บริโภคสินค้าอย่างรับผิดชอบหรือว่าให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเรามองว่าถ้าเผื่อว่าเราดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคุณภาพชีวิตของพวกเราเนี่ยก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันส่งเสริมให้กับชุมชนค่ะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเรานำสินค้าต่างๆของชุมชนเนี่ยค่ะมาช่วยเขาจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อยากจะให้มันเกิดการที่ลดมลพิษที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะล้อกันในส่วนว่าจะทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจไปในระยะยาวค่ะครับครับแต่ผมเชื่อว่า social enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมหลายเจ้าก็จะมีคำถามเหมือนกันว่าการวัด carbon footprint เนี่ยเขาวัดกันยังไงแบบไหนแล้วจริงๆบริษัทที่ปรึกษาปัจจุบันเนี้ยจริงๆผมทราบมาว่าก็มีหลายเจ้าเหมือนกันที่พยายามบอกว่าฉันสามารถวัดได้แต่จริงๆในการวัดมันมีแบบมันมีมาตรฐานการวัดยังไงไหมครับอันนี้ถามในมุมของที่เราดำเนินธุรกิจในการที่เป็นที่ปรึกษาด้วยจริงๆแล้วในส่วนของการที่จะวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะจริงๆก็มันมีหลักในการวัดอยู่ค่ะแต่อาจจะอิงในส่วนของวิทยาศาสตร์นิดนึงซึ่งหลักสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลนั่นเองนะคะเช่นเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเอาแบบง่ายๆเลยสมมุติว่าเราแยกขยะได้อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะคัดแยกขยะนะเป็นหลายๆประเภทเนาะเพื่อให้มันนำไปสู่เข้าสู่กระบวนการเช่นเราแยกขวดเพชรหรือขวดพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะไปเข้าสู่กระบวนการ circular economy อย่างเงี้ยก็สามารถนำมาแล้วมาคำนวณชั่งกิโลให้นิดนึงชั่งกิโลเสร็จจะมาคูณหลักการก็คือจะนำมาคูณกับค่า emission factor นะคะซึ่งค่าตรงนี้มีมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งรับรองโดยในส่วนขององค์การบริหารจัดการการเลนกระจกจริงๆในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าในการที่เราจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องได้รับการรับรองในระดับหนึ่งด้วยนะคะในการที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในด้านนี้ตัวอย่าง Green Style เนี่ยก่อนที่เราจะไปคำนวณให้คนอื่นเราก็ต้องลองทดสอบหรือว่าได้ทำตัวเองก่อนนะคะเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยเป็นที่ได้รับได้เหมือนกับน่าเชื่อถือนะคะเป็นองค์กรที่ใส่ใจด้านนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งในส่วนของการดำเนินงานของ Social Enterprise นะคะว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องมีความเชื่อเราต้องเริ่มจากตัวเองให้เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหนึ่งซึ่ง Green Style ตัวเราเองเนี่ยก็เป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นส่วนอันนี้เราได้ประเมินองค์กรของเราเองนะคะแล้วก็ทำการเอาเขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะคะมากรบนั่นเองอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยกินสไตล์เองค่ะก็ยังได้รับรองในส่วนของเป็นที่ปรึกษาจากองค์การบริหารจัดการการเลื่อนกระจกซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลในเรื่องนี้โดยตรงนะคะการรับรองในเรื่องนี้เนี่ยในส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราเองหรือในระดับนิติบุคคล
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบนะคะที่จะทำให้ในส่วนของการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานในระยะยาวได้ด้วยก็คือเราควรที่จะมองหามาตรฐานอะไรต่างๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณตัวถามค่ะว่าเรามีมาตรฐานอะไรยังไงจะไปรับรองคนอื่นอันนี้ค่ะคือส่วนหนึ่งซึ่งอันเนี้ยถ้าเผื่อว่าองค์กรที่เขาสนใจเขาก็จะไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเขาเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเขาก็จะอาจจะไปดูในเว็บไซต์มาตรฐานนะคะของประเทศไทยต่างๆเขาก็จะไปเจอกินสไตล์ได้ในเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงยกระดับตัวเองในส่วนของที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลื่อนกระจกต่างๆนอกจากจะช่วยคำนวณเรื่องการปล่อยแล้วลองไปเป็นผู้ทดสอบนะคะในส่วนของการช่วยคำนวณเรื่องของการลดการเลื่อนกระจกให้กับองค์กรต่างๆได้เช่นเดียวกันครับซึ่งตัวสัญลักษณ์ TGO แล้วก็ T ขีดVER เนี่ยต่างกันยังไงครับ TGO เนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถาม TGO เป็นองค์กรค่ะก็คือ Thailand Clean Health Gas Organization นะคะก็คือหรือว่าอบก.นั่นเองเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการดังนั้นถ้าท่านใดตอนนี้สนใจเรื่องนี้อยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาหรือชื่อไทยก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งเขาให้การรับรองเรื่องนี้ถ้า TVER นี่เป็นตัวย่อของคำว่าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ Thailand Voluntary Emission Reduction ซึ่งการจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรที่จะเข้ามารับรองในเรื่องนี้ได้ก็ต้องเข้าไปอบรมนะคะต้องไปสอบด้วยซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกสเต็ปนึงของ SE ต่างๆนะคะว่าถ้าเราจะดำเนินงานธุรกิจทั้งทีมันมีมาตรฐานอะไรรับรองคุณอยู่ไหมคุณได้รับรองมาตรฐานตรงนั้นไปเรียนไปเสริมเพิ่มไหมไปสอบดูไหมถ้าได้เนี่ยคุณก็จะได้รับการรับรองตรงนั้นแล้วก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเล็กๆอีกอันนึงค่ะครับครับทีนี้ถามในมุม SE การที่เราจะเข้าไปสอบหรือทดสอบแบบนี้ฮะมันยากไหมครับต้องเตรียมเอกสารเยอะไหมต้องเตรียมกระบวนการเยอะไหมหรือแม้กระทั่งจะต้องใช้เงินเยอะไหมครับจริงๆเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะการอบรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็อบรมก็เป็นหลักหมื่นนะคะต่อคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยากคือความรู้ความเข้าใจเพราะว่าการที่เราได้รับการรับรองเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ไปให้บริการหรือว่าเข้าไปเจอเข้าไปตรวจวัดหรือประเมินหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรตรงๆองค์กรต่างๆเนี่ยอันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงดังนั้นอันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องลองหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนค่ะอบรมเขาเปิดให้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปค่าเราเรียนก็ไม่แพงแต่หลังจากเรียนเสร็จแน่นอนก็ต้องมีการสอบยากไหมก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจเนี่ยแล้วเราพยายามอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะนิดนึงนะคะหาความรู้เพิ่มเติมแต่ก็อาจจะไม่ง่ายสำหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้สนใจด้านนี้หรืออยู่ในด้านสังคมล้วนๆนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในด้านของสิ่งแวดล้อมหรือว่าวิทยาศาสตร์สักนิดนึงนะคะสนใจทางด้านนี้เนี่ยอันนี้ไม่ยากเกินไปนะคะเพราะมันจะต้องใช้ความรู้ทางด้านเชิงวิทย์สักนิดนึงนะคะในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้แค่นั้นเองแล้วก็หลังจากเราไปอบรมไปสอบแล้วได้การรับรองปุ๊บเนี่ยอันดับต่อมาที่ต้องท้าทายอีกก็คือเราจะต้องไปหาองค์กรซึ่งแรกๆเนี่ยทางกรีนไซด์ก็อาจจะไปอาสาสมัครนะคะที่จะทำให้กับองค์กรเพื่อเก็บประสบการณ์ก่อนนะคะหลังจากได้ตรงนั้นเก็บประสบการณ์ได้แล้วเราถึงจะได้พร้อมและมั่นใจว่าเราทำได้แล้วก็พร้อมจะให้บริการกับลูกค้าเจ้าอื่นๆหรือว่าให้กับทุกๆองค์กรให้เขาลดการเลื่อนกระจกได้เราก็จะทราบว่าแนวทางจะทำยังไงถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไรนะคะครับอันนี้ก็ของเราที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยแล้วจะต้องไปทำเรื่องนี้ไปหาลูกค้าซึ่งผมเข้าใจว่าจริงๆลูกค้าที่จะมีเงินในการสเปนเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องเป็นเจ้าใหญ่ในระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเจ้าเล็กก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ในมุมของการหาลูกค้าเองแล้วเราเป็น SE ด้วยอันนี้ในมุมความยากแล้วก็จุดที่เป็นถือว่าเป็นอุปสรรคที่เราเจอมามีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าจุดอ่อน SE นะคะก่อนเราจะไปหาลูกค้าเจ้าอื่นได้เนี่ยแน่นอนปัญหาของเราคือเรามีขนาดเล็กเนาะ SE ของเราปัญหาของเราคือเราเป็นองค์กรขนาดเล็กจะทำยังไงให้คนเขาเชื่อถือเราได้นะคะเขาอาจจะยังไม่รู้จักดังนั้นเนี่ยการในส่วนของทาง SE ของเราเนี่ยหรือว่าทางเกรนซายของเราเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราก็ต้อง
ใช้ประสบการณ์ของเราหรือว่าการที่เราหาความรู้ในการไปนำเสนอเนี่ยเราสามารถที่จะมีข้อมูลที่มากกว่านั้นหรือมีบริการที่เขาเห็นว่ามันช่วยตอบโจทย์เขาได้เช่นของข้อของกรีนสไตน์เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเราก็มีการแก้ปัญหาของตัวเราด้วยการที่เราให้บริการแบบครบวงจรเลยเราดูแลเขาตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะต้องทำอย่างไรให้เขาสามารถที่จะเก็บข้อมูลทำการเรียนกระจกได้เราติดต่อผู้ทวนสอบให้เขาด้วยนะคะเราดูแลจนเขาได้ใบเซอร์อันนี้คือจุดแข็งของเราเรานำเราหาจุดบริการที่แตกต่างต้องบอกอย่างนั้นนะคะทำยังไงให้ลูกค้าเขาเชื่อมั่นเราให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็ให้เขาใช้บริการเราอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาความน่าเชื่อถือหาหลักสูตรเรียนรู้หาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านในที่มันหมุนไปเรื่อยๆที่มันมีเติมเข้ามาเรื่อยๆอย่างปัจจุบันก็จะมีเรื่องของเป็นองค์กรที่ปล่อยการเงินกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าเขาเรียกว่า Net Zero กันนะคะซึ่งหลายประเทศเขาเข้าร่วมเนี่ยเราก็มีข้อมูลเรื่องนี้หรือการตั้งเป้าองค์กรให้ลดการเรียนกระจกได้หรือว่าโดยอิงทางเชิงของวิทยาศาสตร์หรือเขาเรียกว่า science based target เราก็มีความรู้ต่างๆเสริมเพิ่มเติมแล้วก็นำเสนอให้เขาฟังซึ่งก็ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนี้แล้วก็แน่นอนเริ่มแรกเราเป็นองค์กรเล็กก็อาจจะไม่ต้องคิดราคาที่สูงจนเกินไปในครั้งแรกนะคะเพื่อให้เขาลองทดลองใช้บริการกับเราก่อนแต่ที่ดีกว่านั้นอันนี้คือแค่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เราซื้อประสบการณ์ของเราก่อนนะคะแต่หลังจากที่เราทำได้แล้วเรามั่นใจเนี่ยอันนี้เราคิดตามมาตรฐานได้เลยพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนผมใช้คำแบบนี้ได้ไหมคะว่าเป็น one stop service ให้กับทางลูกค้าของเราเลยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะตามที่ทางคุณตัวบอกเลยเราพยายามเน้นว่าดังนั้นจุดเราต้องหาจุดแข็งมาเสริมในตัวเราเราเป็นมาสต็อปเซอร์วิสดูแลตั้งแต่วันแรกที่เขาจะเริ่มทำที่เขาไม่มีความเข้าใจเรื่องการเรียนกระจกจนวันสุดท้ายจนเขาได้ขึ้นเวทีรับกับผู้แทนกระทรวงทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเรายังไปตามดูแลเขาจนจบดูว่าเขาได้ใบเซอร์หรือยังมีการติดปัญหาอะไรไหมติดต่อแล้วมีกระบวนการไหนที่ไม่เข้าใจต้องการความรู้เพิ่มเราก็ดูแลบริการให้หมดเลยค่ะครับลูกค้ามีตั้งแต่ไซส์ไหนไปจนถึงไซส์ไหนบ้างครับแล้วจริงๆวัตถุประสงค์ของการทำแล้วปลายทางเขาต้องการอะไรบ้างครับจริงๆก็ในส่วนของยอมรับว่าไซส์เล็กมากๆอาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีค่าใช้จ่ายระดับนึงนะคะส่วนใหญ่ในไซส์เล็กมากๆเนี่ยทางกรีนสไตน์อาจจะยังไม่ค่อยมีจริงๆจะมีกลางจนถึงระดับใหญ่ไปเลยค่ะระดับกลางองค์กรระดับกลางๆอะไรเงี้ยค่ะมีแล้วก็จนถึงระดับใหญ่เลยอันนี้คือที่เราให้บริการที่ผ่านมาไปอยู่นะคะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหรือเป็นพิเศษไหมฮะตอนนี้มีหมดเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทางอสังหาแล้วก็มีทำให้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการทั่วไปเลยสำนักงานธรรมดาให้บริการธรรมดาทั่วไปธุรกิจโรงพิมพ์ตอนนี้คือรวมถึงโรงงานตอนนี้เรามีธุรกิจระดับโรงงานระดับองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะก็อันนี้ก็ต้องมองเป็นเหมือนกับเป็นโอกาสในการเติบโตของเรานะคะจากเล็กๆค่อยๆไต่ระดับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีหลากหลายธุรกิจเลยค่ะที่สามารถที่จะทำในส่วนนี้ได้แต่ขนาดเล็กอาจจะยังไม่ได้เน้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันยังมีอยู่นะคะอันนั้นคือในแง่ของลูกค้าเนาะแต่กลับมาในแง่ตัวเราบ้างครับเราเป็น SE หนึ่งในจุดอ่อนที่ทางคุณแหม่มบอกก็คือพอเราเป็นองค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่คนก็ยังไม่รู้จักด้วยว่า SE คืออะไรการหาลูกค้าแต่จริงๆมองอีกมุมนึงมันก็กลายเป็นจุดแข็งได้เหมือนกันเนาะคุณแหม่มใช่ค่ะต้องบอกว่า SE ของเราเนี่ยเราก็มีจุดแข็งเหมือนกันนะแล้วเราก็ต้องวางแผนรับมือกับปัญหาตรงนั้น จุดแข็งของเราถ้าเรามองดีๆเนี่ยก็คือถึงแม้เราจะมีขนาดเล็กแต่เรามีความคล่องตัวจริงๆขนาดเล็กอย่างเราเนี่ยมันก็ทำให้เราปรับตัวได้ง่ายดำเนินงานได้รวดเร็วกว่าด้วยนะมีความคล่องตัวในการที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆหรืออนุมัติหรือว่าสรุปในการเสนอลูกค้านะคะเข้าไปหาลูกค้าต่างๆหรือจะปรับแผนดำเนินงานเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะคล่องตัวแต่ส่วนหนึ่งยอมรับว่าอันนี้อาจจะทันสมัยนิดนึงในยุค New Normal ตอนนี้
ตอนนี้ New Normal ของเราอะค่ะก็เนาะในส่วนของสถานการณ์โควิดการปรับตัวอย่างนึงที่กินสไตล์ทำอยู่นะปัจจุบันก็เราอาจจะมีการปรับธุรกิจที่ไม่ได้เน้นเรื่องของสินค้ามากนะตอนนี้สินค้ากรีนอาจจะยังขายยากเนาะราคาอาจจะแพงไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะขายยากเราก็มาปรับว่างั้นเราเน้นเรื่องของบริการให้มากขึ้นช่วงนี้ช่วงนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะเพราะว่าต้นทุนของในส่วนของงานบริการของเราเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะจะเป็นในส่วนของค่าแรงของทางเราเรื่องของเวลาเรื่องของแมนเดย์ของเรานั่นเองดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปรับให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากจะSE อย่างเราเนี่ยถ้าเราอยากจะอยู่ได้อย่างรอดแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะทำงานแบบเน้นแบบวางแผนค่าใช้จ่ายหรือว่าแบบลีนเพราะว่าองค์กรเล็กอย่างเราก็อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องสูงเกินไปก็อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราเองส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญที่เราจะต้องมุ่งเน้นแล้วก็ไปให้ได้นะคือว่าจะต้องยึดมั่นในส่วนของตัวเป้าหมายของเราให้ดีในการที่ทำงานนะคะรวมถึงทีมงานเนี่ยที่มีเป้าหมายหรือว่าการดำเนินงานที่เหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาทำงานเราก็จะไม่ค่อยเขวเรารู้เลยว่าเป้าของเราจะมุ่งไปที่ไหนเรามุ่งลดในเรื่องของการลดการเลนกระจกมันก็จะทำให้เราทำงานเนี่ยในระยะยาวเนี่ยดำเนินงานทุกวันเนี่ยอย่างเข้าใจแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันส่วนจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ในระยะยาวดังนั้นลูกค้าที่มีอยู่เนี่ยสำคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ลูกค้าเก่าของเราที่เขาใช้บริการของเราเนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องของลดการเลนกระจกเราก็ไม่อยากที่จะให้เขาทำวันนี้แล้วก็จบใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมุ่งเน้นทำให้เขารู้สึกว่าเชื่อมั่นเราได้ trust เราได้แล้วก็ด้วยการดำเนินงานของเราเองด้วยการที่ได้รับการรับรองได้มาตรฐานนะคะสิ่งต่างๆเราเนี้ยก็จะทำให้องค์กรในส่วนของทุกๆท่านที่กำลังตั้งใจอยากจะทำ SE เนี่ยน่าจะไปต่อได้อย่างสบายๆนะแล้วก็สามารถที่จะมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับครับจนถึงปัจจุบันนี้ถามในมุมของการหาลูกค้าเพิ่มเติมเพราะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ SE เขามีปัญหากันเนาะนะในมุมของการทำธุรกิจของเราเองลูกค้าปัจจุบันนี้มีผมเข้าใจว่าน่าจะมี2แบบคือทั้งที่เดินมาหาเราเองแล้วที่เราเดินออกไปหาด้วยตั้งแต่ที่เราทำธุรกิจมาแล้วเราเป็นที่รู้จักในวงการนะฮะลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วในแง่ของการทำความเข้าใจของเขามีความยากไหมในเรื่องของการนี่แหละฮะในการวัดผลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยจริงๆแล้วในส่วนของกรีนสไตล์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็อันดับแรกเนี่ยที่เราได้มาตลอดคือลูกค้าเก่านะคะถึงได้บอกว่าลูกค้าเก่าก็สำคัญ2ลูกค้าที่เข้ามาหาเราเองอันเนี้ยเขาจะเข้ามาได้ก็ด้วยการที่คุณอาจจะได้ปากต่อปากนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีอันที่2คือเขาหาเราได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างนะคะที่อื่นเนี่ยอันนี้ก็คือดีมากอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเราได้รับการรับรองแล้วองค์กรที่เขารับรองเราเขาก็จะเอาเราไปขึ้นในเว็บไซต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออันนึงนะคะซึ่งลูกค้าที่เข้ามาหาเราในช่องทางต่างๆเหล่านี้เขาก็อาจจะยังกังวลค่ะอันนี้ก็ยังเป็นความท้าทายของกรีนสไตล์นะคะว่าจะทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นแล้วเขาก็ใช้เราได้อันนี้ก็ยังต้องพยายามอีกนิดนึงในครั้งแรกนะคะครั้งแรกนี่ก็ยังต้องสู้กับคู่แข่งเจ้าอื่นๆนะคะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นองค์กรเล็กเนาะยังไม่ได้เป็นองค์กรระดับใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจที่อยู่ด้านนี้ให้คำปรึกษาด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระดับใหญ่ๆเลยอินเตอร์เนชั่นคือใหญ่ก็ใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลไปเลยนะคะองค์กรดำนั้นเลยกับองค์กรภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเขาทำเรื่องนี้มานานไปเลยเราจะเป็นระดับนั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นความท้าทายดังนั้นเราก็ยังต้องใช้จุดเด่นที่แตกต่างเมื่อสักครู่คือเราจะต้องเป็นมาสต็อปเซอร์วิสอย่างที่คุณตัวเอิญตรงนั้นละค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยการหาลูกค้าตอนนี้เนี่ยหลักๆก็คงจะต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะการให้ความอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผ่านช่องทางต่างๆให้เขาได้รู้จักเราแล้วก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณในส่วนของโครงการของทางตลาดทรัพย์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้หลายคนนะคะที่อยู่ในตลาดหรือในบจ.เนี่ยสามารถที่จะรู้จักได้นะกับ SE เล็กๆอย่างเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเลยที่เป็นข้อดีนะคะที่เราได้เข้ามาอยู่ในส่วนของกลุ่มในส่วนของทางโครงการของทางตลาดทรัพย์เนี่ยนะคะนี่คือข้อดีของการมีเน็ตเวิร์กิ่งเนาะ
นะฮะใช่แล้ว SE ของเราได้เข้าถึงผู้ประกอบการเจ้าใหญ่ๆด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ครับพี่แหม่มอยากสอบถามในมุมของธุรกิจของ Greenside เรานะฮะเราเองเนี่ยเราวัดผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับทางนั้นที่จริงๆธุรกิจของเราก็เป็นธุรกิจที่ไปปรึกไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าอื่นๆเขาได้วัดผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมเนาะในส่วนของเราเองเราวัดผลยังไงบ้างครับในส่วนของ Greenside นะคะก็แน่นอนเมื่อกี้เราบอกว่าบริการของเรามีการให้อบรมใช่ไหมใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะก็มีจำนวนผู้เข้าอบรมกับเรานะคะที่ได้อบรมผ่านกับเราไปเนี่ยจริงๆก็อาจจะยังจำนวนไม่ได้เยอะมากเกินไปเนาะก็มากกว่าหมื่นคนนะคะที่ทางเราได้ให้บริการแล้วก็อบรมผ่านไปแต่ส่วนในส่วนของเรื่องการเลนกระจกเนี่ยก็เป็นบริการของเราที่เราช่วยคำนวณนะคะหรือว่าเขาจ้างGreenSmileเนี่ยนะคะให้ช่วยคำนวณลดการเลนกระจกแล้วเราก็ให้คำปรึกษาเขาแล้วก็คำนวณให้เขารวมถึง อาจจะจัดหาในส่วนของไปช่วยสนับสนุนโครงการลดการเลนกระจกอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะซึ่งก็เราก็มีการเก็บข้อมูลตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างอันเนี้ยข้อมูลณปัจจุบันเนี่ย Greenside ก็ได้ช่วยลดการปล่อยการเลนกระจกให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยไปได้มากกว่า 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะใช่ซึ่งตัวนี้พอเรากลับมาเป็นตัวเลขเนี้ยค่ะกลับมาให้กับองค์กรตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้5,000 ตันเนี่ยก็เหมือนกับเป็น5ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะหรืออีกอันนึงก็คือว่าเราได้ช่วย เหมือนกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยการปลูกต้นไม้เนี่ยมากกว่า 500,000 ต้นอันเนี้ยพอเรากลับเป็นต้นไม้ก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นเราก็มีการเก็บข้อมูลตัวเองเนี่ยค่ะว่าผู้ที่ได้ให้กินสไตล์ให้บริการไปเราได้มีการเข้าไปสนับสนุนโครงการต่างๆคำนวณการลดต่างๆทำให้เขาสามารถลดได้เนี่ยก็นำมาเก็บเป็นข้อมูลของตัวเองไว้ว่าเราได้มีส่วนร่วมหรือได้มีส่วนช่วยในการลดการกระจกตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนค่ะครับดีเลยครับทีนี้อยากให้ทิ้งท้ายแล้วจริงๆครับว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมจริงๆถ้าจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยจะต้องเน้นไปที่อะไรเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องมองภาพทั้งภาพรวมโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษด้วยครับถ้าให้แนะนำนะคะก็ก่อนจะเดินมางานในส่วนของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราจะมองก่อนว่าเราจะวัดเรื่องนั้นยังไงนะคะอันนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นหัวใจสำคัญนิดนึงว่าเอ๊ะเราบอกว่าเราจะช่วยสังคมหรือเราจะช่วยสิ่งแวดล้อมก็ตามเราจะวัดจากอะไรเราจะดูอะไรว่าเราได้ช่วยเขาจริงๆล่ะอันนี้เราต้องชัดเจนเรื่องนี้ก่อนอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องการในกระจกก็ได้ถ้าเราจะช่วยเรื่องขยะอาจจะเป็นกิโลกรัมไหมที่เราได้ช่วยลดหรือช่วยคัดแยกหรืออะไรก็ตามนะอันนี้คือความชัดเจนข้อแรกซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเข้าใจในส่วนของธุรกิจของเราอันที่สองก็ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็อาจจะต้องยึดมั่นกันนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของเป้าหมายที่เรากำลังจะทำไปนะคะอันนี้ต้องพูดคุยแล้วก็ให้ทีมงานมีทิศทางเดียวกันแล้วก็ในส่วนของข้อสุดท้ายก็เราต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้เราเดินเนินงานอย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวได้ถ้าเรามีในส่วนของตัวประเมินชี้วัดได้ด้วยเหมือนกันมีทิศทางที่ชัดเจนและมีการที่จะวางแผนให้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับการดำเนินงานณช่วงนั้นๆ นะคะเพื่อให้เราดำเนินงานระยะยาวได้ต่อไปได้อย่างนี้ค่ะก็น่าจะเป็นข้อที่ช่วยให้ SE ที่กำลังพยายามมาสู้อยู่ตอนนี้นะคะไปได้ตลอดไปนะคะก็มาเป็น SE ด้วยกันนะคะช่วยกันสร้างไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะให้ดีขึ้นไปด้วยกันค่ะครับฟังแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านได้กำลังใจจากทางคุณแหม่มไปเยอะเลยจากทาง Greenside เนาะเพราะจริงๆสิ่งที่คุณแหม่มเน้นย้ำในตลอดการคุยก็คือส่วนหนึ่งถึงแม้ว่า SE จะเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มีด้านเด่นชัดสุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือการปรับตัวนั่นเองแล้วถ้าเราใช้การปรับตัวนี้ให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นปรับตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์แน่นอนว่าไม่ว่าจะเจอกับสภาวะอะไรเราก็สามารถปรับตัวได้เร็วแล้วก็คืนธุรกิจได้เร็วเหมือนกันนะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแหม่มมากๆนะครับคุณแหม่มตรันพรเลิศสหกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Greenside จำกัดที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับคุณแหม่มครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะประกอบธุรกิจการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจริงๆผมเชื่อว่าได้แรงบันดาลใจไปเยอะเลยนะครับการทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆแล้วสิ่งนึงที่คุณแหม่มบอกคือเป้าหมายครับเป้าหมายมีส่วนสำคัญมากนะครับขณะเดียวกันระหว่างทางนี่แหละการปรับตัวนี่แหละก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะในการ
ดำเนินธุรกิจแน่นอนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในของเราก็สำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการวัดผลต่างๆเนี่ยนะฮะจะทำให้ไปตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวของเราเองด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามรับชมนะฮะในส่วนของ Set SE 101 Online Offering Season 2นะครับสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Set Social Impact นะฮะวันนี้ผมตั๋วสุทธิวัฒน์หงภูนิพัฒน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ